ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณณัฐนัยครับสวัสดีครับคุณสันติสุขคุณผู้ฟังทางบ้านครับผมครับประเด็นร้อนๆที่สำนักข่าวอิสระจะมานำเสนอในวันนี้นะครับหลายสื่อกำลังจับตาและติดตามกันอยู่นะครับคือประเด็นในรั้วโรงเรียนโยธินบูรณะนะครับเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2561 นะครับเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษคือโครงการนี้นะครับเปิดรับสมัครเมื่อวันที่24ถึง28กุมภาพันธ์2561นะครับแล้วก็ได้มีการประกาศผลการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมากำหนดนะครับที่จะรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษเนี่ย120คนนะครับแต่ว่าเมื่อมีการประกาศผลออกมาก็มีผู้สละสิทธิ์ทั้งหมด6คนก็จะเหลือผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการนี้คือ114คนนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับคุณชัยสุขคุณผู้ฟัง114คนก็เข้าเรียนปกติแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นครับเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าทางโรงเรียนโยธินบูรณะนะครับซึ่งเปิดเรียนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้นักเรียนใหม่นะครับก็พบว่านักเรียนที่จะมีสิทธิ์เข้าเรียนจากเดิมเนี่ย114คนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็น146คนหลายคนก็สงสัยว่าเพิ่มมาได้ยังไงนะครับก็คือมีรายชื่อนักเรียนใหม่เพิ่มเข้ามา32คนจากผู้ที่มีสิทธิ์เรียนนะครับ132คนนั้นไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อประกาศผลการสอบคัดเลือก120คนด้วยนะครับนี่ยังทำให้เกิดข้อสงสัยว่ารายชื่อนักเรียน32คนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเพิ่มเข้ามาได้อย่างไรสำนักข่าวอิสลามครับคุณสุขุนุฟังก็ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก็ยืนยันข้อมูลนะครับว่ารายชื่อนักเรียนบางรายใน32คนจากฐานข้อมูลในโลกออนไลน์และ Facebook เนี่ยก็พบว่านักเรียนมีตัวตนอยู่จริงนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเกณฑ์อายุเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ด้วยแต่ว่าที่น่าสงสัยก็คือว่าเอ็มที่บอกว่านักเรียน32คนนี้เข้ามาที่ขั้นตอนใดอันนี้ไม่มีใครรู้แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับก็คือว่าเมื่อตรวจสอบรายชื่อการแบ่งย่อยทั้ง6ห้องก็คือ146คนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น6ห้องนะครับห้องนึงเนี่ยมันมีอยู่ห้องนึงที่21คนและอีก5ห้องเนี่ยเป็นห้องละ25คนจุดที่น่าสนใจที่มันยืนยันที่มีการที่ยืนยันได้ว่า32คนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงก็คือว่ารายชื่อห้องเรียนห้องหนึ่งเนี่ยเป็นรายชื่อของนักเรียนที่เพิ่มเข้ามา32รายชื่อนะครับอันนี้คือน่าสงสัยนะครับผมครับส่วนเมื่อวานนี้ครับสำนักข่าวอิสระก็พยายามติดต่อไปหาผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะนะครับอาจารย์อดิศักดิ์วิไลลักษณ์เพื่อที่จะให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ32คนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยว่าเข้ามาด้วยช่องทางใดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงใดๆนะครับโดยไม่สามารถติดต่อถึงผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะได้นะครับมีเพียงเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับสายนะครับแล้วก็ระบุว่าจะนำเรื่องดังกล่าวสอบถามกับผู้อำนวยการก่อนนะครับแล้วก็จะติดต่อกลับมาไปจนถึงปัจจุบันนะครับสำนักข่าวอิสระก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาชี้แจงข้อเท็จจริงแต่อย่างใดเลยนะครับอันนี้จริงนะครับคุณเอกสุขคุณผู้ฟังถ้าหากวิเคราะห์กันแล้วนะครับประเด็นนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะควรที่จะเร่งออกมาชี้แจงนะครับไม่ว่าจะโดยการสัมภาษณ์หรือว่าจะมีหนังสือออกมาก็แล้วแต่นะครับไม่อย่างนั้นนะครับขืนช้าไปเนี่ยคนก็จะเชื่อได้ว่าเชื่อได้ว่านะครับหรือว่าเชื่อไปแล้วก็เป็นได้นะครับว่านักเรียนจำนวน32คนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยขั้นตอนที่เรียกว่าไม่ปกติก็ได้แต่ขั้นตอนไม่ปกติที่ว่านี่เป็นขั้นตอนไหนเนี่ยเรายังไม่ทราบข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าต้องฟังคำชี้แจงจากผู้ในการโรงเรียนโยธินบูรณะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับแหล่งข่าวในโรงเรียนโยธินบูรณะรายหนึ่งนะครับก็ได้ยืนยันข้อมูลกับสำนักข่าวอิสราว่าจากการพูดคุยกับนักเรียนคนหนึ่งในรายชื่อสาย2คนที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั้นนะครับก็ได้รับแจ้งข้อมูลว่าผู้ปกครองของนักเรียนคนนี้เนี่ยต้องเสียเงินถึง 600,000 บาทเพื่อให้ได้เข้าเรียนในโครงการนี้นะครับจากเดิมเนี่ยจากค่าเรียนปกติคือ 100,000 บาทเท่านั้นนะครับถ้าสมมุติปีฐานเล่นๆนะครับว่าถ้าหาก32คนต้องเสียคนละ 600,000 บาทเนี่ยลองคูณกันไปดูนะครับเป็นเงินจำนวนมากถึง19ล้านบาททีเดียว
แต่เงิน19 ล้านบาทนี้ไปอยู่ตรงไหนอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้สุดท้ายเราก็ต้องฟังคำชี้แจงจากผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะนะครับตอนนี้สื่อมวลชนหลายสำนักเนี่ยก็เฝ้าติดตามด้วยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายออกมานะครับไม่ให้มีการรับแตะเจี๊ยะนะครับผมในการเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมหรือม.1ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมายแต่ว่ากรณีนี้ก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นกรณีของแตะเจี๊ยะหรือไม่นะครับแต่ว่าเป็นคำถามที่ถามไปยังผู้ในการโรงเรียนโยธินบูรณะว่าสาย2คนที่เพิ่มเข้ามาด้วยขั้นตอนอะไรนะครับจากปกติที่ควรจะมีนักศึกษานักเรียนที่เข้าเรียนในโครงห้องเรียนพิเศษเนี่ยเพียงแค่114 คนอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับเศรษฐสุขครับสำนักข่าวอิสระจะพยายามหาข้อเท็จจริงมานำเสนอต่อไปครับผมครับวันนี้ขอบคุณคุณนัทนายครับ